ไปดูกรณีของเจ้าของบ่อทรายที่ถูกกฎหมายในจังหวัดตรังกันหน่อยครับเพราะว่าเขาถูกเรียกค่าคุ้มครอง1,500,000 บาทเพื่อที่จะแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับก่อนที่ตำรวจจะมีการซ้อนแผนจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับนี่เป็นจดหมายเรียกค่าคุ้มครองกับเจ้าของบ่อทรายในจังหวัดตรังครับเมื่อวันที่15 มิถุนายนโดยมีการเรียกค่าคุ้มครอง1,500,000 บาทแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับทีนี้ตำรวจเขาก็เลยมีการซ้อนแผนครับให้เจ้าของบ่อทรายนำเงินสดใส่ถุงดำไปวางตามที่ถูกเรียกค่าคุ้มครองบริเวณถนนบายพาสตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรังตรงข้ามสำนักสงฆ์เกตแก้วครับเมื่อผู้เรียกร้องค่าคุ้มครองเห็นผู้เสียหายขับรถมาแล้วก็วางถุงเงินที่เรียกค่าคุ้มครองไว้ก่อนจะมีชาย1 คนครับขี่รถจักรยานยนต์มาเอาถุงเงินไปให้กับอีกคนนึงที่ขับรถยนต์สีน้ำเงินก่อนจะขับรถเบี่ยงหลบหนีไปตามถนนนาตาล่วงบ้านโพทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิรวัฒน์คงสุดรู้ชาวตำบลวังมะปางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับก่อนที่จะถูกติดตามจับได้พร้อมให้การรับสารภาพจากการตรวจค้นที่บ้านพักครับสามารถยึดรถกระบะ2 คันรถยนต์1 คันปืน2 กระบอกกระสุนอีก34 นัดและตำรวจครับยังได้ติดตามจับตัวนายนนท์เพื่อนอีกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเอาถุงเงินแล้วก็เอาไปให้กับทางด้านนายวีรวัฒน์โดยจะได้ส่วนแบ่ง 100,000 บาทนะครับส่วนสาเหตุที่เลือกก่อเหตุเรียกค่าคุ้มครองท่าทรายนั้นเพราะว่ามีอดีตคนขับรถบรรทุก10 ล้อคนนึงที่ก็ทำงานบ่อทรายทราบชื่อว่าบ่าวครับก็ออกจากงานไปแล้วก็เป็นคนชี้เป้าให้เรื่องของข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าของบ่อทรายดังกล่าวว่ามีฐานะร่ำรวยครับก็เลยคิดวางแผนในการเขียนจดหมายเรียกค่าคุ้มครองจนถูกตำรวจซ้อนแผนตามจับกุมตัวได้ในที่สุดครับเรื่องของบ่อทรายที่จังหวัดตรังเป็นประเด็นหนึ่งที่ไทย PBS เราติดตามมาต่อเนื่องนะครับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือมีการบุกเข้าไปตรวจสอบบ่อทรายต่างๆในพื้นที่มีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ผิดกฎหมายเยอะมากนะครับมันส่งผลกระทบทั้งระดับย่อยไปจนถึงระดับใหญ่นะครับระดับย่อยที่ว่านี้ก็คือคนที่เขาถือสัญญาหรือว่าได้สัมปทานแบบถูกกฎหมายเขาบอกว่าเขาถูกขายตัดราคานะครับคิวนึงปกติขาย250ถูกตัดราคาเหลือเพียงแค่200 บาทนะครับถ้าเกิดว่าผลกระทบที่มากไปกว่านั้นก็คือการที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีบ่อทรายผิดกฎหมายทั้งการไปทำไปขุดไปดูดทรายบริเวณแม่น้ำตรังรวมไปถึงที่ดินกรรมสิทธิ์ก็ตามมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุอุกอาจที่ตำรวจพยายามตามจับผู้ก่อเหตุก็คือกรณีที่มีการไปพบศพของสาวประเภท2ถูกฆาตกรรมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้แล้วครับ